สวัสดีครับทุกคนครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับวันนี้ผมจะเข้าไร่มันสำปะหลังนะครับแปลงนี้มีทั้งหมดอยู่5ไร่เพื่อจะเอารถไถเล็กนะครับเข้ามาผมจะเข้ามาตีปั่นตรงนี้ก่อนนะครับตีปั่นแล้วก็เข้ามาสาดดินขึ้นร่องมันนะครับแปลงนี้สภาพดินค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับดินแข็งมากนะครับหญ้ากำลังเยอะนะครับสำหรับแปลงนี้ยากเยอะบ้านผมจะเอิ้นว่าหญ้าแหบหมูนี่ครับพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอารถเล็กของผมเนี่ยเข้ามาตีตรงนี้เข้ามาตีมาปั่นก่อนครับมาตีปั่นก่อนเพื่อให้ดินมันนุ่มขึ้นเตรียมดินให้นุ่มขึ้นหลังจากนั้นก็จะสาดนะครับสัปดาห์หน้าผมก็จะมาสาดขึ้นนะครับสาดขึ้นต้นมันโดยเราไม่ต้องมาถากหญ้าอีกครับก็ดูสภาพของหญ้าดินแข็งๆเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสำหรับมันสำปะหลังที่จะลงหัวนะครับถ้าดินแข็งเนี่ยมันสำปะหลังมันจะลงหัวค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องให้ปรับสภาพดินให้มันนุ่มๆหน่อยดินให้มันโปร่งนะครับวันนี้ก็เลยเอารถไถเล็กคันนี้เนี่ยเข้ามาตีตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับการทำงาน